ปกติเวลาทำซีรีส์ไหนเนี่ยผมมักจะเปิดด้วยการ์ดมอนสเตอร์แล้วก็ตามด้วยพวกการ์ดเวทมนต์กับดักนะแต่ซีรีส์นี้ผมขอเปิดด้วยการ์ดเวทมนต์กับดักก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปสู่โลกแห่งมนตรากับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Spellbook นั่นเองครับซึ่ง Spellbook เนี่ยเป็นชุดการ์ดของการ์ดเวทมนต์นะครับที่มีจำนวนอยู่ประมาณ15ใบด้วยกันนะแล้วก็จะมีเป็นการ์ดกับดักแถมมาใบหนึ่งคือมีการ์ดเวทมนต์15ใบมีการ์ดกับดักอยู่1ใบรวมเป็น16ใบที่ผมจะพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าพวกแบบ Spellbook อย่างเงี้ยมันก็จะแปลตรงตัวว่าหนังสือมนตราอะไรแบบนั้นหนังสือเวทมนต์อย่างเงี้ยเนาะปกติเวลาผมทำซีรีส์ไหนนะครับผมจะแบบเปิดด้วยการ์ดมอนสเตอร์ก่อนเป็นแบบว่าคลิปนึงแล้วทีนี้อีกคลิปนึงก็จะทำเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักของซีรีส์นั้นนะครับแต่รู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยเหมือนผมจะรู้สึกเองนะครับว่ามันมีความโดดเด่นในเรื่องของการ์ดเวทมนต์กับดักมากกว่าครับผมซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเป็นพวกการ์ดมอนสเตอร์ที่จะมีเอฟเฟกต์การพูดถึงพวกการ์ดสเปลบุ๊กเหล่านี้ทั้งหลายนะครับซึ่งนั่นแหละครับผมพวกมอนสเตอร์มันก็จะมีชื่อติดแบบ prophecy นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์โยงมายังพวกการ์ดเวทมนต์ที่อยู่ในคลิปนี้เพราะว่าเขาบอกว่าใช้เอฟเฟกต์กับการ์ดสเปลบุ๊กแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์โยงถึงการ์ดในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวก็รอดูเป็นพาร์ทต่อไปกันแล้วกันนะครับแต่ว่าในวันนี้เองเปิดซีรีส์กันด้วยการ์ดเวทมนต์กับดักแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงที่ผมจะแหวกแนวจากปกติที่เคยทำนะครับเวลาผมทำจักรวาลการ์ดนะครับประมาณ 90% นะผมจะใช้ชื่อการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะเก็ทกันเนาะว่าชื่อการ์ดภาษาอังกฤษมันเป็นแบบนี้แต่ว่าพี่หมูเก่งเขาเรียกชื่อการ์ดแบบนี้ก็เป็นชื่อการ์ดภาษาญี่ปุ่นก็เป็นเขาเรียกว่าวาติฐานที่เข้าใจนะครับปกติผมจะใช้ชื่อการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเพื่อให้มันเก็ทภาพของการ์ดมากขึ้นว่ามันเป็นหนังสือมนตราที่มีการกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงความรู้กล่าวถึงการพิพากษากล่าวถึงพวกพลังกล่าวถึงปาฏิหาริย์อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเพื่อให้เก็ทภาพผมขอใช้ชื่อการ์ดภาษาอังกฤษกันละกันนะครับเพราะไม่งั้นนะลองฟังชื่อการ์ดภาษาญี่ปุ่นดูครับชื่อการ์ดภาษาญี่ปุ่นบางใบบอกว่าหนังสือมนตราแห่งกลีโมหนังสือมนตราแห่งอัลมาหนังสือมนตราแห่งเซเฟลนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วก็จะงงว่าเอ๊ะมันคือชื่อเฉพาะทางที่อาจจะเก็ทยากเกินไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เพื่อให้เข้าถึงง่ายกันละกันนะครับใช้คำนี้เนาะก็ขอใช้ชื่อการ์ดภาษาอังกฤษด้วยประการฉะนี้นะครับซึ่งด้วยความเป็นหนังสือมนตรานะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็จะมีแรงดึงดูดนิดนึงเนื่องจากว่าชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับเวทมนต์เกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบแฟนตาซีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแหมดูชื่อช่องก็น่าจะรู้ใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับไอ้พวกหนังสือเหล่านี้มันจะมีหน้าตาแฟนตาซีขนาดไหนมีเอฟเฟกต์อะไรยังไงก็ไปรับฟังคลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนอื่นเปิดมาที่การ์ดใบแรกนะครับการ์ดใบนี้คือ Spellbook of Eternity ครับ Spellbook of Eternity นะครับก็เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดเวทมนต์ใบนี้เนี่ยเมื่อเรามีการใช้งานมันแล้วนะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์ที่ติดชื่อ Spellbook ที่ถูก remove ออกจากเกมของเรานั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบโดยที่การ์ดที่เราจะเอาขึ้นมาบนมือนั้นจะต้องไม่ใช่การ์ดใบนี้ซะเองนะครับแล้วทีนี้การ์ดใบนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นด้วยและการ์ดใบต่อมาเลยนะครับผม Spellbook of Secrets ครับ Spellbook of Secrets เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเธอละใบเท่านั้นเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าเลือกการ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spellbook 1ใบจากในเด็กของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือนะครับซึ่งเห็นมั้ยว่าเอฟเฟกต์มันก็จะมีการโยงถึงไปนะครับอย่าง Spellbook of Eternity เมื่อกี้เอา Spellbook of Secrets ขึ้นมือก็ได้หรือ Spellbook of Secrets ก็ไปเอา Spellbook of Eternity อย่างเงี้ยขึ้นมาบนมือได้เช่นกันนะครับแต่ทีนี้มันคงไม่ใช่เอฟเฟกต์วนกันไปวนกันมาแบบนี้ขนาดนั้นนะครับอ่ะมาดูใบต่อมาซิว่าจะเริ่มแหวกแนวหรือยังการ์ดใบนี้คือ Spellbook of Fate ครับ Spellbook of Fate เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันโดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับผมเราจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทอยู่พอเราเปิดใช้งานเสร็จแล้วนะครับเลือกการ์ดเวทมนต์1 2หรือ3ใบจากในสุสานของเรา remove ออกจากเกมไปโดยต้องเป็นการ์ดติดชื่อ Spellbook นะครับเมื่อ remove การ์ดเหล่านั้นจากสุสานไปเสร็จแล้วปึ๊บเรา remove ไปกี่ใบใช่มั้ยเราก็จะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้ดังนี้ครับถ้าเรารีมูฟ1ใบเลือกการ์ดเวทมนต์กับดัก1ใบที่เซตอยู่บนฟิลเอากลับขึ้นมือของเจ้าของถ้าเรารีมูฟ2ใบก็ตามมาด้วยเอฟเฟกต์นี้เลยครับคือเลือกมอนสเตอร์1ใบที่อยู่บนฟิลเปลี่ยนให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นความหน้าตั้งป้องกันหรือเปลี่ยนให้เป็นหงายหน้าตั้งโจมตีครับหรือถ้าเราแบบรีมูฟแบบเต็มสตรีมเอาเอฟเฟกต์เต็มที่เลยนะครับรีมูฟ3ใบเนาะเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ใบเอาการ์ดใบนั้นรีมูฟออกจากเกมไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกการ์ดสเปลบุ๊กนะครับบอกได้เลยว่าแค่การ์ดเวทมนต์15ใบที่ผมคุยในคลิปนี้นะครับเราก็สามารถที่จะยัดเข้าเด็กไปแล้วก็สามารถที่จะถมลงสุสานเพื่อรอใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ได้ซะด้วยนะครับ
และการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Spellbook of the Master ครับ Spellbook of the Master เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นเอฟเฟคของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทนะครับผมเราสามารถที่จะโชว์การ์ดติดชื่อ Spellbook 1ใบบนมือของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์ธรรมดาติดชื่อ Spellbook 1ใบจากสุสานของเรายกเว้นการ์ดใบนี้นะซึ่งเมื่อเราเลือกการ์ดใบนั้นเสร็จแล้วนะครับผมการ์ดใบนี้ก็จะบลุ้มเอฟเฟคขึ้นมาเลยนะครับเป็นเอฟเฟคเดียวกับการ์ดเวทมนต์ธรรมดาที่เราเลือกนั่นเองครับกล่าวคือเหมือนเป็นการ์ดเวทมนต์ที่เอาไว้ copy เอฟเฟคของการ์ดประมาณนั้นนะและการ์ดใบต่อมา Spellbook of Wisdom ครับผม Spellbook of Wisdom เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเรามีการเปิดใช้งานมาแล้วปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวท1ตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเราหลังจากนั้นเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟคนี้ครับเอฟเฟคที่1ก็คือว่าในเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์จะไม่รับเอฟเฟคของการ์ดเวทมนต์ใดๆครับหรือจะเป็นอีกเอฟเฟคนึงนะครับผมในเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่ตัวนั้นก็จะไม่รับเอฟเฟคของการ์ดกับดักนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะเนาะอันนี้ก็เอาไปใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้นะครับว่าเฮ้ยอีกฝ่ายนึงจะใช้เวทมนต์หรือกับดักอะไรยังไงมาเล่นงานมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทของเราหรือเปล่าเราก็จะสามารถใช้การ์ดใบนี้ในการรับมือได้นั่นเองนะและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือ Spellbook of Life ครับผม Spellbook of Life เป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่นะครับซึ่งจังหวะเปิดใช้งานการ์ดใบนี้นะครับก็จะต้องมีเงื่อนไขประมาณหนึ่งเลยนะคือเราต้องรีมูฟมอนสเตอร์เผ่าจอมเวท1ตัวจากสุสานของเราออกจากเกมหลังจากนั้นโชว์การ์ดเวทมนต์1ใบบนมือของเราให้อีกฝ่ายนึงดูโดยเป็นการ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spellbook ซะด้วยครับเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวท1ตัวที่อยู่ในสุสานของเราอัญเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษในสภาพตั้งโจมตีนะครับหลังจากนั้นการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเลเวลของมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นบวกจากมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทที่เรารีมูฟไปก่อนต้นนะครับและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือ Spellbook of Power ครับ Spellbook of Power เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเอฟเฟคของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวท1ตัวบนฟิลด์ของเรานะครับแล้วในเทิร์นนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 1,000 พอยต์นอกจากนั้นแล้วจะได้รับเอฟเฟคดังนี้ด้วยครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นทำการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงแล้วก็สามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงไปได้เราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spellbook 1ใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการ์ดใบต่อมาเลยการ์ดใบนี้คือ The Grand Spellbook Tower ครับ The Grand Spellbook Tower เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลด์นะครับสังเกตกันมั้ยว่าที่ผ่านมาเริ่มมีความหลากหลายของชนิดการ์ดเวทมนต์แล้วนะครับเวทมนต์สวมใส่ก็มีเวทมนต์ฟิลด์ก็มีฉับพลันก็มีซึ่งการ์ดเวทมนต์ฟิลด์ใบนี้เลยนะครับมี2เอฟเฟคนะเอฟเฟคที่1ก็คือว่าใช้งานได้ตอนสแตนด์บายเฟสของเรานะครับโดยใช้งานได้ตอนที่เรามีมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทอยู่ในสุสานหรือมีจอมเวทอยู่บนฟิลด์นะครับทีนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์1ใบที่ติดชื่อ Spellbook ยกเว้นการ์ดใบนี้นะเลือกจากสุสานเนี่ยเอาไปไว้ใบใต้สุดของเด็กแล้วเราก็จะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับตามด้วยเอฟเฟคที่2นะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยอีกฝ่ายนึงและถูกส่งลงไปสุสานปุ๊บนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยสุสานของเรามีการ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spellbook กี่ใบเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าจอมเวท1ตัวที่มีเลเวลเท่ากับหรือต่ำกว่าจำนวนการ์ดเวทมนต์นั้นน่ะอัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กลงมาได้นะครับเอฟเฟคไม่อย่างล้ำอ่ะคือประมาณว่ายึดจำนวนการ์ดเวทมนต์ในสุสานอย่างนี้นอนแล้วก็เอาจำนวนนั้นมาเป็นตัวกำหนดเลเวลว่าเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทเลเวลนู้นเลเวลนี้ได้นะครับอันนี้ชอบอันนี้ชอบและการ์ดไปต่อมานะครับผมการ์ดไปนี้คือ Spellbook Library of the Crescent ครับ Spellbook Library of the Crescent เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้เอฟเฟคของมันก็คือว่าใช้งานได้ในตอนที่ในสุสานของเราไม่มีการ์ดติดชื่อ Spellbook นะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spellbook 3ชนิดจากในเด็กของเราโชว์ให้อีกฝ่ายนึงดูหลังจากนั้นให้อีกฝ่ายนึงสุ่มมา1ใบครับการ์ดที่อีกฝ่ายนึงสุ่มนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาบนมือของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วการ์ดที่เหลืออยู่ให้เอากลับเข้าไปในเด็กครับซึ่งก็รีมาร์กว่าการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเทิร์นที่เรามีการใช้งานการ์ดใบนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทมนต์ใบอื่นได้ยกเว้นการ์ดที่ติดชื่อ Spellbook เท่านั้นครับผมซึ่งผมจะได้ยินเงื่อนไขการใช้การ์ดประมาณนี้กับพวกมอนสเตอร์เป็นหลักเนาะเพิ่งมาเคยเห็นในเวอร์ชั่นของการ์ดเวทมนต์มอนสเตอร์ก็อย่างเช่นว่าเฮ้ยถ้าเราใช้การ์ดนี้แล้วเนี่ยเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจาก Extra Deck ได้เฉพาะซีรีส์นู้นซีรีส์นี้นะแต่ว่านี้เป็นการ์ดเวทมนต์ของซีรีส์ Spellbook นะครับเพราะฉะนั้นเค้าก็เลยบอกว่าใช้การ์ดนี้เสร็จแล้วก็มีเงื่อนไขผูกนิดนึงว่าใช้ได้เฉพาะการ์ดเวทมนต์ Spellbook ในเทิร์นนั้นเท่านั้นนะอะไรประมาณนั้นเนาะและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี้คือ Spellbook Library of the Heliosphere ครับ Spellbook Library of the Heliosphere เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้
ี้มีเงื่อนไขว่าถ้าเราจะใช้งานมันต้องมีการ์ดเวทมนต์ติดชื่อสเปลบุ๊ก5ใบขึ้นไปอยู่ในสุสานของเรานะครับหลังจากนั้นหงายการ์ดใบบนสุดของเด็ก2ใบขึ้นมานะครับถ้าตอนนั้นเนี่ยมีการ์ดเวทมนต์ติดชื่อสเปลบุ๊กอยู่เราสามารถเพิ่มขึ้นมาบนมือได้เลยครับมี1ใบเอาขึ้น1ใบมี2ใบเอาขึ้น2ใบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการ์ดสเปลบุ๊กก็กลับวางเข้าไปในเด็กครับผมทีนี้เนี่ยการ์ดชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งและเหมือนเดิมนะครับว่าการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมาแล้วเถิดนั้นเราจะสามารถใช้การ์ดเวทมนต์ได้เฉพาะที่ติดชื่อสเปลบุ๊กเท่านั้นนะครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือสเปลบุ๊กออร์แกไนเซชันครับสเปลบุ๊กออร์แกไนเซชันเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานมาแล้วเอาการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบหงายขึ้นมาดูหลังจากนั้นปุ๊บให้เราจัดเรียงลำดับของการ์ด3ใบบนสุดของเด็กนั้นตามใจชอบเลยครับและเราก็จะเอาการ์ดใบบนสุด3ใบนั้นที่เราเรียงแล้วตามใจชอบเนี่ยวางไว้บนสุดของเด็กนะครับซึ่งเขามีเขียนทิ้งท้ายของเอฟเฟกต์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถดูการ์ด3ใบบนสุดที่เราหงายขึ้นมาดูแล้วก็เลือกลำดับได้นะปกติแล้วเวลาหงายการ์ดบนมือหงายการ์ดในเอ็กซ์ตร้าเด็กอะไรพวกนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถดูได้พร้อมๆกับเราอย่างนี้เนาะแต่ว่าการ์ดใบนี้ก็ค่อนข้างรักษาความเป็นส่วนตัวของเราดีงามมากครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือ Spell Book of Miracles ครับ Spell Book of Miracles เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้เราใช้งานได้โดยที่ว่าเลือกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทที่เป็นมอนสเตอร์ Exceed 1ตัวในสุสานของเราแล้วก็การ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spell Book ที่ออกนอกเกมของเรานะครับเลือกได้1หรือ2ใบนะอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษส่วนไอ้การ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spell Book ที่เราเลือกตอนแรกเนี่ยให้เอาไปเป็นวัตถุดิบ Exceed ให้กับเจ้ามอนสเตอร์ตัวที่อัญเชิญลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีโอเวอร์เลย์เป็นการ์ดเวทมนต์เอาไว้ใช้เอฟเฟกต์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะเนาะโดยการ์ดชื่อนี้ก็จะมีการย้ำเหมือนกันว่าใช้ได้เพียงเทิร์นละใบเท่านั้นนะครับการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือ Spell Book of Judgment ครับ Spell Book of Judgment เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซึ่งการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบเช่นกันซึ่งเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับผมเปิดใช้งานมันเสร็จฟึบนะครับผมหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการนับครับผมว่าเทิร์นนั้นเราไกลฝ่ายนึงมีการใช้งานการ์ดเวทมนต์ไปจำนวนกี่ใบนะครับแล้วทีนี้ในช่วง End Phaseเราจะสามารถเอาการ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spell Book ยกเว้น Spell Book of Judgment ใบนี้นะเอาการ์ดเวทมนต์จำนวนนั้นเลือกจากในเด็กแล้วก็เพิ่มขึ้นมาบนมือได้เลยครับซึ่งหลังจากที่เราเอาการ์ดขึ้นมือมาจนหนำใจแล้วนะครับผมเราเอาการ์ดขึ้นมือมากี่ใบนะเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวท1ตัวที่มีเลเวลเท่ากับหรือต่ำกว่าจำนวนการ์ดเวทมนต์ที่เราเอาขึ้นมือมานั่นแหละครับเอาจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับผมและการ์ดเวทมนต์ใบต่อมา Spell Book Star Hall ครับ Spell Book Star Hall เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับโดยการ์ดเวทมนต์ใบนี้เมื่อเราใช้งานมันเสร็จแล้วตราบใดที่มันยังหงายหน้าอยู่บนฟิลทุกครั้งที่เราหรืออีกฝ่ายมีการใช้งานการ์ดเวทมนต์ติดชื่อ Spell Book นะครับผมให้วางเมจิกเคาน์เตอร์ลงที่การ์ดใบนี้1เม็ดนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทบนฟิลของเราจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเมจิกเคาน์เตอร์ที่อยู่บนการ์ดใบนี้คูณ100พอยต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจัดเด็กเกี่ยวกับพวก Spell Book ก็น่าจะเอาพวกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะสังเกตว่าไอ้พวกการ์ดที่มันพูดถึงพวกเผ่าจอมเวทอะไรพวกนี้ก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือเป็นการ์ดที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้พวกจอมเวทของเราทั้งแผงได้เลยครับซึ่งนอกจากเอฟเฟกต์เพิ่มพลังโจมตีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มันถูกทำลายลงสุสานไปเมื่อไหร่ตอนนั้นเนี่ยมีจำนวนเมจิกเคาน์เตอร์อยู่บนการ์ดใบนี้กี่เม็ดนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทที่มีเลเวลเท่ากับหรือต่ำกว่าจำนวนเคาน์เตอร์ณเวลานั้น1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการ์ดใบต่อมาการ์ดเวทมนต์ใบสุดท้ายนะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้คือ Spell Book of Knowledge ครับ Spell Book of Knowledge เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าเมื่อใช้งานแล้วนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวท1ตัวที่อยู่บนฟิลของเราหรือจะเป็นการ์ดติดชื่อ Spell Book จากบนฟิลหรือจากบนมือของเรา1ใบก็ได้นะครับเลือกมอนสเตอร์หรือการ์ด Spell Book นั่นน่ะ1ใบทิ้งลงสู่สารไปแล้วก็จั่วการ์ด2ใบครับการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายนะครับผมกับดักเพียงใบเดียว Hidden Spell Book ครับ Hidden Spell Book เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้จะสามารถใช้งานได้ในเทิร์นของเราเท่านั้นครับเมื่อใช้งานแล้วนะครับผมเลือกการ์ดเวทมนต์2ใบที่อยู่ในสุสานและทีนี้เอากลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สับเด็กใหม่ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด Spell Book ทั้ง16ใบที่เป็นการ์ดเวทมนต์กับการ์ดกับดักนะครับแหมพูดการ์ดกับดักเต็มปากมีอยู่ใบเดียวนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมีใครเคยเล่นซีรีส์ของพวก Spell Book ของพวก Prophecyจะเป็นพวกจอมเวทที่มาใช้เอฟเฟกต์เกี่ยวกับพวกสเปลบุ๊กเหล่านี้นะครับมีคอมโบอะไรแนะนำมีเอฟเฟกต์อะไรที่อยากจะมาพูดถึงกันมาแนะนำกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยน
ะครับและพาร์ทต่อไปก็จะเป็นการว่าในเรื่องของเจ้าพวกมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์การพูดถึงเจ้าพวกแบบสเปลบุ๊กเหล่านี้เลยนะว่าพวกเขาจะมีเอฟเฟกต์การเอาสเปลบุ๊กมาใช้อะไรยังไงเพิ่มขึ้นมาบนมือหรือจะเอามาวางบนฟิลอะไรเงี้ยนะครับก็รอติดตามกันใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ